ทางพุทธศาสนานี้ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์มันก็พัฒนาไปหมดแหละเมื่อเราพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยความสุขพัฒนาขึ้นไปก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของด้านจิตใจเราพัฒนาคนเราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง3ส่วนท่านแยกไว้ง่ายๆโดยสรุป1ด้านพฤติกรรม2ด้านจิตใจ3ปัญญาอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเราก็มาพูดด้านกายบ้างนะเป็นเศษวัตถุนะเราก็มุ่งไปด้านพฤติกรรมในการแสวงหาได้สิ่งนั้นมา2ก็เรื่องจิตใจนะว่ามีความสุขในสมาธิเป็นต้นแต่เราจะมองข้ามองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งคือปัญญาปัญญาที่สว่างที่มีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันมันอะไรต่างๆที่เราปฏิบัติเราเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่ความสุขที่เราเสพเราเสพอย่างไม่รู้เท่าทันมีเกิดพิษได้นั้นถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้นความสุขต่างๆนี้จะต้องมีการปรับอยู่เสมอด้วยปัญญาแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพของความสุขด้วยความสุขจะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าหลายคนพูดว่าความสุขอยู่ที่ใจแต่บางคนอาจจะพูดว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมเนี่ยครับถ้าพอใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราพอใจกับการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราเสพเราก็พอใจเนี่ยก็เป็นความสุขคนที่ปฏิบัติทางจิตเขาก็พอใจอย่างนั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดความพอใจความพอใจคือการได้สนองความต้องการใช่ไหมตกลงว่าไปเป็นมันมาความสุขนี้เกิดจากการได้สนองความต้องการเราต้องการเสพวัตถุเราได้สนองความต้องการนั้นเราก็มีความสุขเนี่ยเราเกิดมีความต้องการอย่างอื่นเราได้ทำตามนั้นเราก็มีความสุขอาตมาจะยกตัวอย่างนะคือเมื่อกี้นี้เราต้องการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราก็มีความสุขอันนี้เราอาตมาเคยพูดแล้วว่าเป็นความสุขจากการได้การเอาสำหรับคนเหล่านี้นั้นการสูญเสียวัตถุนั้นคือความทุกข์เพราะมันตรงกันข้ามทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนนี้เปลี่ยนได้พัฒนาไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มปริมาณนะพัฒนาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพก็หมายความเราสามารถเปลี่ยนความต้องการของมนุษย์ได้เมื่อพัฒนาความต้องการไปแต่ก่อนนี้เราต้องการได้เราคือต้องการความสุขสำหรับตนเราได้สนองเราก็มีความสุขทีนี้มันอาจจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปโดยที่ว่าดูจากการพัฒนาในชีวิตธรรมดาจากคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันจะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความต้องการต่อลูกต้องการจะลูกอย่างไรต้องการให้ลูกเป็นสุขแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีหรือหายากมองไม่ค่อยพบพอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นเลยต้องการให้ลูกมีความสุขพอต้องการให้ลูกมีความสุขก็สนองความต้องการนั้นด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกมีความสุขโดยมากแล้วคนทั่วไปต้องการวัตถุก่อนเด็กก็ต้องการวัตถุเมื่อเด็กต้องการวัตถุแล้วเขาจะมีความสุขเราก็ให้เขาพอเราให้พ่อแม่ให้กับลูกก็ทำให้ลูกมีความสุขลูกมีความสุขนั่นคือความต้องการของพ่อแม่พอลูกมีความสุขพ่อแม่ก็เลยพลอยสุขด้วยเพราะได้สนองความต้องการอะไรคือการสนองความต้องการตัวปัจจัยที่แทนสนองความต้องการคือการให้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยความสุขก็เปลี่ยนด้วยเพราะนั้นการให้กลายเป็นความสุขเดิมนั้นการให้คือการเสียต้องได้จึงจะสุขพอเปลี่ยนคุณภาพความต้องการจิตใจเปลี่ยนไปก็มีความสุขชนิดใหม่คือแต่ก่อนต้องได้จริงสุขแต่มาบัดนี้การให้ก็เป็นความสุขเพราะนั้นการให้การได้พฤติกรรมภายนอกยังไม่เป็นเกณฑ์ตัดสินความสุขของมนุษย์นี่จะเห็นได้ชัดนี่คือการเปลี่ยนแปลงความต้องการครับพอแล้วที่ท่านพระคุณอาจารย์เคยเขียนในที่นี้ผมอ่านบอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยากได้พรกับกระแสความจริงตามธรรมชาติได้พรหมายความว่าไงครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายสำหรับมนุษย์ที่แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นในการเสพวัตถุเขาต้องได้ต้องเอาเนี่ยเขาจะไปเจอขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งทุกสิ่งเนี่ยนะตกอยู่ใต้อำนาจกฎธรรมชาติต้องเป็นไปตามธรรมชาติกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่าการเสพวัตถุที่เขาว่าสุขก็สุขเขาจะเจอปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการคือความอยากในใจเนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขา
เอาอย่างนี้กันแล้วกันคือว่าวัตถุสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยนะเรานึกว่าเราได้มาจะมีความสุขเราต้องการเจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ในความปรารถนาของเราว่าเออขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรียกว่ากระแสความอยากกระแสความอยากของเราพร้อมกันนั้นวัตถุอันเดียวกันนั่นแหละมันมีความเป็นไปของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมความเป็นไปอันนั้นคืออะไรความเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีกกระแสหนึ่งคือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยบัดนี้สำหรับวัตถุเดียวกันสิ่งเดียวกันนั้นเกิดเป็นสองกระแสคือหนึ่งกระแสของความอยากในใจของเราเนี่ยสิ่งนั้นอยู่ในกระแสนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันนั้นก็อยู่ในกระแสของกฎธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเกิดเป็นสองกระแสสองกระแสก็คือว่าสองกระแสนี้มันไม่ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันบ้างไปทางเดียวกันก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดียวกันพอไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความขัดแย้งกันสองกระแสนี้ปะทะกันก็จะต้องถามว่าแล้วกระแสไหนชนะกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกระแสความอยากของเราครับสิ่งนั้นอยู่ในความอยากของเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นไปตามกระแสไหนกระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสกฎธรรมชาติกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันก็ฝืนความปรารถนาของเราครับกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสธรรมก็ปะทะเข้ากับกระแสความอยากของคนซึ่งเรียกง่ายๆว่ากระแสของคนเมื่อกระแสของธรรมกับกระแสของคนปะทะกันกระแสธรรมชนะคนก็ถูกบีบคั้นก็เลยไม่มีก็เลยเกิดความทุกข์อีกทุกเลยทันทีแหละนะครับเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นก็นี่ก็คือปัญหาทีนี้เลยพอเราสามารถก้าวแก้ไขได้เรื่องนี้ครับผมยังไม่ค่อยกระจ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังเข้าไม่ค่อยถึงท่านอาจารย์จวนจะกรุณายกตัวอย่างให้ผมฟังได้ไหมครับกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสตามธรรมธรรมชาตินะครับกับกระแสของคนกระแสความอยากของคนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับถ้าตามความเข้าใจของดิฉันที่คิดง่ายๆนะคะถ้ากระแสความอยากของคนก็คือกระแสตามใจกิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็ตัณหาความอยากแล้วก็อุปาทานความยึดมั่นที่ตนมีอยู่ถ้ากระแสทางธรรมนั่นก็คือกระแสที่เราได้เรียนรู้ก็อาจจะได้ฝึกอบรมมาบ้างในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับความที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทำตามกระแสธรรมได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าจ๊ะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่โดยตัวมันเองแน่นอนก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือว่าอะไรที่เราชอบใจสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้สิ่งนั้นน่ะเราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปนะแต่มันเป็นอนิจจังมันอาจจะไม่อยู่ก็นั่นแหละนี่แหละที่ว่ามันอยู่ในสองกระแสกระแสของเราคือกระแสความอยากบอกขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปครับทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปนะพัดพลากกันพอการพัดพลากเกิดขึ้นหมายความกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะครับเพราะนั่นคือความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกข์ทันทีดิฉันมีติดใจที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญญาพัฒนาปัญญาเพื่อให้สุขคุณภาพและท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องการความสุขแล้วก็เมื่อมีลูกขึ้นมาก็อยากจะให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใช้คำว่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยการให้แก่ลูกเท่าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้วัตถุตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจแก่ลูกแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขเพราะได้อย่างใจอยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะนั้นคือเปลี่ยนการที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะนั้นที่ให้แก่ลูก
ตามตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้นจะเป็นความหมายว่าเป็นการให้ความสุขที่ถูกต้องและใช้จริงแก่ลูกหรือไม่คะก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นตัวเอื้อให้เราพัฒนาต่อไปอย่างน้อยเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขจากการได้อย่างเดียวนะเราสามารถมีความสุขจากการให้แต่มันมีเงื่อนไขการที่ความสุขจากการให้จะเกิดขึ้นมันต้องปรับจิตใจหมายความว่าสภาพจิตต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าเราคงไม่หยุดอยู่เท่านั้นเพราะการปฏิบัติของพ่อแม่นี้ก็คือถ้าหากว่ายังไม่ประกอบด้วยปัญญาเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้ก็กลายเป็นการตามใจลูกอะไรต่างๆไปซึ่งก็อันนี้มันจะเข้าหลักธรรมอีกชุดหนึ่งถ้าเรียกว่าหลักพรหมวิหารก็หลักชาวพุทธนี่จะเข้าใจดีครับทั้งความจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อสถานการณ์โดยใช้ปัญญาเป็นตัวคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให้อาจจะทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตนเองก็ได้เพราะว่าได้สนองความต้องการของตนง่ายตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนั้นการเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่เมตตาแม้แต่ด้วยกรุณาตามมาก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติหลักธรรมแบบเป็นชุดเป็นองค์รวมถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติต่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็อาจจะเสียได้เหมือนกันไม่ทราบอนุภาพตอบได้ตรงหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะคือจุดนี้เจ้าค่ะที่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ในปัจจุบันมักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสุขจากลูกด้วยการให้คือด้วยการตามใจลูกแล้วผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนำความสุขมาสู่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหาก็น่าเสียดายตรงจุดนี้ครับนี่ถ้าผมเป็นชาวบ้านฟังอยู่อย่างนี้นะครับบอกยังไปไม่ถึงแน่ไม่ว่าจะสมาธิทางใจหรือว่าจะเป็นทางปัญญานะครับแต่ว่าผมยังสุขพื้นฐานผมยังหาอะไรใส่ตามที่ใจอยากจะได้ตามที่หูเสียงรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายก็เลยทำให้ผมยิงคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างน้อยบอกว่าต้องถือศีลห้าศีลห้าช่วยตรงไหนครับกับความสุขแบบพื้นฐานตรงนั้นครับก็ช่วยนี่แหละคือเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมพัฒนาไปหาความสุขที่ประณีตขึ้นมันก็จะต้องเกิดพิษที่ว่าในทางสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมก็ทำลายทรัพยากรมากเป็นต้นตลอดจนเกิดมลภาวะอะไรต่างๆชีวิตของตัวเองก็ต้องมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วแต่นี้ถ้าเราอยู่ในระดับนี้ท่านก็ยอมรับแต่ว่าท่านก็เลยว่าเพื่อจะช่วยให้พออยู่ได้ท่านก็เลยให้ศีลห้ามาเป็นกรอบสำหรับมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมจะได้ไม่แสวงหาความสุขจากวัตถุนี้จนกระทั่งเบียดเบียนกันก่อความเดือดร้อนจนสังคมอยู่ไม่ได้หมายความว่าเอาละคุณจะหาความสุขจากวัตถุก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีกรอบอยู่แค่ศีลห้าแล้วคุณไม่ละเมิดต่อไปต่อกันแค่นี้สังคมพออยู่ได้แต่คุณก็จะมีความสุขอยู่ในระดับเนี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าคุณจะไม่สุขจริงโดยสมบูรณ์เพราะว่าปัญหาทางสังคมไม่หมดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไม่หมดปัญหาชีวิตของคุณก็ไม่หมดนะแต่ว่าคุณพออยู่กันได้แล้วคุณก็ได้ความสุขจากวัตถุพอสมควรแล้วก็ทุกคนได้พอได้บ้างไม่ถึงกับว่าคนจำนวนหนึ่งได้ซะเต็มสมบูรณ์แต่อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งขาดแคลนไม่มีจะใช้ไม่มีจะบริโภคแล้วก็ในที่สุดก็เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็อยู่กันไม่ได้สังคมลุกเป็นไฟถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้กำกับไอ้ความสุขพื้นฐานนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับเช่นจากศีล5เป็นศีล8เริ่มพอนอันนั้นจะเป็นวิธีพัฒนามนุษย์อันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการหาความสุขจากวัตถุอามิตรเนี่ยถ้าเรายิ่งหาความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ว่าอย่างนั้นครับเราก็ต้องขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นต้องหามากขึ้นจึงจะสุขมากขึ้นสิ่งนั้นในปริมาณเท่าเดิมที่เคยทำให้มีความสุขต่อมาไม่มีความสุขครับแถมกลายเป็นทุกข์เลยนะคนที่เคยได้แต่ก่อนไม่มีเงินเลยเราก็ได้เดือนละ2,000 นี่บอกแม้ถ้าฉันได้แค่นั้นแล้วแม้ฉันจะมีความสุขแสนสุขที่สุดนะต่อมาเขาก็ได้จริงๆได้ 2,000 โอ้ตอนแรกได้ตอนแรกนะเขามีความสุขจริงๆต่อมาเขาก็แสวงหาได้เก่งขึ้นเขาได้เดือนละ10,000ถ้าเดือนไหนเกิดได้ 2,000 ตอนนี้ทุกข์แล้วนะทั้งๆที่ 2,000 นั้นเคยทำให้สุขเต็มที่ตอนนี้ 2,000 กลายเป็นทุกข์ต่อมาพอหาได้แสนเกิดเดือนไหนได้10,000เดือนนั้นเป็นทุกข์
พราะนั้นปริมาณนี่มันต้องเพิ่มเรื่อยเราต้องขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นทุกทีอันนี้คือปัญหาในเรื่องของการเสพอามิสครับนี้ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไม่มีสติชีวิตของเราจะขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นทุกทีเมื่อขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นความสุขไม่มีในตัวเองเราสูญเสียอิสรภาพเราจะมีวัตถุอย่างนี้ต้องอยู่ที่นี่แล้วมีวัตถุข้างเราสุขถ้าเกิดจะต้องไปไหนหรือขาดวัตถุนั้นขึ้นมาเราทุรนทุรายไม่มีความสุขทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาอิสรภาพไว้ได้บ้างนะแม้จะยังเสพวัตถุอยู่ก็บอกว่าเอานะสัก8วันครั้งหนึ่งมาถือศีลอุโบสถก็เพิ่มข้อที่ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงแหละเราจะเห็นว่าศีล5เนี่ยเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่ละเมิดทางร่างกายชีวิตไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นต้นแต่พอมาศีล8ที่เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวนะก็บอกว่าคุณไม่ต้องกินอาหารเกินครึ่งวันนะสมมติว่าอย่างนี้หมายความกินตามเวลาแล้วพอนะไม่ต้องตามใจลิ้นไม่ต้องหาความสุขจากการเสพรสอร่อยของอาหารแล้วก็เรื่องที่นอนก็8วันทีนอนพื้นนอนเสื่อนะไม่ต้องหาความสุขจากการนอนฟูกนอนที่หรูหราลองดูสิว่าเราจะสามารถอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยการเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าเราเป็นอยู่ได้เราก็ไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปเป็นการฝึกใช่ไหมครับเป็นการฝึกชนิดหนึ่งศีลนี่ก็เป็นเรื่องฝึกด้วยในตัวถ้าอย่างนั้นพระที่ถือ227ครับก็เป็นการฝึกให้มากขึ้นหรือว่าจะพูดได้ไหมครับว่าผู้ที่ถือศีลมากจะมีความสุขมากขึ้นเรียบร้อยพูดอย่างนั้นได้ป่ะครับเป็นวิธีฝึกถ้าหากว่าผู้ที่ฝึกตัวเองนั้นไม่ยอมรับการฝึกก็ทุกข์นะเพราะการฝึกนี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นฝึกมันก็เป็นฝืนใช่ไหมหรือไม่ฝืนกับฝึกนี่มาคู่กันถ้าเวลาเรารู้สึกว่าเป็นฝึกเราก็สบายใจพอใจถ้าเราเกิดไม่ยอมรับเราไม่ฝึกแล้วกลายเป็นฝืนใจก็เป็นทุกข์ไปเลยแต่ว่าอันนี้วินัยในศีลนั้นโดยตัวของมันเองนั้นก็อยู่ในหลักของสิกขาที่เรียกว่าเป็นการศึกษาอยู่แล้วเป็นการฝึกมนุษย์ในความหมายของการฝึกอย่างหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของคนเพราะนั้นวินัยของพระนี่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตให้เอื้อต่อการพัฒนาสู่จุดหมายถ้าท่านดำเนินตามวินัยตามศีลของท่านแล้วการที่จะพัฒนาตัวเองจะได้ผลดียิ่งขึ้นครับแต่ว่าอาตมาอยากจะวกกลับมาเรื่องศีล8อีกนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นวิธีฝึกให้เราเนี่ยรักษาอิสรภาพของเราไว้ได้นะคือมันจะทำให้เราเนี่ยมีความขึ้นต่อวัตถุน้อยลงแต่ก่อนนี้เราจะมีสภาพที่ว่าต้องมีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกข์ทุรนทุรายนะต้องมีอย่างเดียวต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเรารักษาอิสรภาพไม่ได้จะรักษาศีล8เตือนไว้นะถึงแม้ไม่รักษาศีล8ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีฝึกคือเราทำให้ได้อย่างนั้นให้ได้เจตนาลมของศีล8ครับเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุขด้วยตนเองโดยอาศัยวัตถุน้อยลงเราจะมาถึงขั้นที่บอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นมีก็ดีเราก็ใช้ได้สบายก็มีความสุขถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาเราก็อยู่ได้ครับตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นอีกหมายความว่าอย่างน้อยเราไม่สูญเสียอิสรภาพนะต่อมาบางคนนี่เขาขึ้นต่อวัตถุน้อยลงมันจะมาถึงขั้นต่อไปก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละบอยเพราะมีมันกลายเป็นรกรุงรังแล้วชีวิตเราแบกพลุงพลังวุ่นวายมากเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นรู้สึกมันปลอดโปร่งแต่จะไปเป็นถึงจะพวกคิดปี้กันละกันมันจะหนักไปหน่อยอาตมาว่าเนี่ยอันนี้เรื่องของจิตใจของคนนี่มันก็มีการปรับได้ก็จึงบอกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาคนเรียนพรครับท่านอาจารย์มีอะไรตรงนี้ไหมครับอยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่อาจารย์ถามถึงเรื่องของศีลว่าศีล5เนี่ยเป็นกรอบเพื่อให้เราได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องงดงามพอสมควรทีนี้โดยปกตินี่คนไทยชาวพุทธนะเจ้าคะก็ได้รับศีล5กันอยู่แล้วก็คิดว่าเราถือศีล5แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ค่อยมีความสุขตามที่สมควรจะมีก็อยากจะกราบเรียนถามท่านพิจุนอาจารย์ว่าในการที่จะรับศีล5สมาทานศีล5นี้ควรจะรับในลักษณะอย่างใดจึงจะใช้ศีล5นี้มาเป็นกรอบของชีวิตที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตได้จริงเราก็ต้องมองว่าศีลนี้ในความหมายหนึ่งคือเป็นเครื่องฝึกเราเป็นเครื่องฝึกเพื่อเราก้าวหน้าต่อไป
ไม่ใช่ข้อห้ามเป็นสัตว์ศีลนี่ในทางพุทธศาสนานี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อห้ามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นเพียงผู้ค้นพบความจริงคือพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าคือผู้มาค้นพบความจริงนั้นแล้วมาเปิดเผยให้ทราบทีนี้การกระทำของคนนี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลตามกฎธรรมชาติเมื่อทำเหตุร้ายมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นมาทำเหตุดีผลก็ดีนั่นคือการที่เขาได้รับผลจากการกระทำของตนพระพุทธเจ้าก็มาแสดงเห็นว่าคุณนะทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีควรจะเว้นแต่ควรจะทำสิ่งโน้นเป็นเหตุที่ดีเป็นการกระทำที่เป็นเหตุนำไปสู่ผลที่ดีเราก็พระพุทธเจ้าสอนจริงนะเราไม่เคยมองเราก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นตกลงนะเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าการละเมิดการทำชั่วทำผิดศีลเนี่ยไม่ควรทำเราเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นตกลงนะมาฝึกตัวมารับข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วเหล่านั้นก็เลยมาเขาเรียกว่าสมาทานศีลครับเพราะฉะนั้นในข้อศีลที่แท้เนี่ยเราจะมีคำว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิครับสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอรับเอาสิกขาปทังซึ่งข้อฝึกนะสิกขาบทหรือข้อฝึกปานาติปาตาเวรมณีในการงดเว้นจากการทำลายชีวิตครับนี่ก็คือฝึกเราฝึกนะว่าเราเห็นด้วยว่าดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเพราะเราเคยมีความโน้มเอียงที่จะเกิดโทสะที่จะไปฆ่าตัดเบ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เราฝึกนะเราก็เลยเอามาศีลมารับเพราะนั้นการที่เราทำไปแล้วเราได้รับผลดีผลร้ายไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ามาลงโทษหรือมาให้รางวัลจะเป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ห้ามใครไม่ได้สั่งใครโดยสาระที่แท้จริงเนี่ยต้องมาฝึกเองครับคือการที่ได้รับผลหรือไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติครับถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้รางวัลและเป็นผู้ลงโทษพระองค์ก็จะเป็นผู้ห้ามและสั่งใช่ไหมเธอห้ามทำนี่นะถ้าเธอขืนทำนะฉันจะลงโทษเธอครับแต่ถ้าหากว่าเธอต้องการผลอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลนะเธอต้องทำอันนี้ฉันจะสั่งอันนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่เราพูดว่าศีลไม่เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นการพูดกันเพื่อเข้าใจง่ายแต่ว่าโดยสาระสำคัญแล้วมันไปถึงตัวกฎความจริงของธรรมชาติคืออย่างพระเนี่ยก็มีศีลตั้ง220เล่มก็บางคนก็เลยมองว่าบางข้ออาจจะศีลธรรมชาติหรือเปล่าครับอย่างเช่นให้รักษาพรหมจรรย์บางในทางการในเรื่องเพศนะครับจะถือว่าเป็นการศีลธรรมชาติหรือเปล่าครับธรรมชาติมีหลายระดับอาจจะเป็นการศีลธรรมชาติในระดับหนึ่งแต่สอดคล้องกับธรรมชาติในอีกระดับหนึ่งทีนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกเพื่อว่าเราจะได้พ้นจากธรรมชาติระดับนี้ขึ้นไปสู่ธรรมชาติอีกระดับเพราะคนเรามองธรรมชาติแบบขอภัยใช้ศัพท์ฝรั่งแบบสเตติกเนี่ยทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะมองความสุขก็มองแบบนี้อย่างเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมองความสุขในความหมายแบบนี้แบบสเตติกมนุษย์พัฒนาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ติดอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็มองธรรมชาติแบบอย่างนี้ที่จริงนั้นแกลืมไปว่าอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเท่าที่เป็นมาในประวัติศาสตร์นี้ต้องการพิชิตธรรมชาติแต่เขามองไปข้างนอกพิชิตธรรมชาติข้างนอกอย่างเดียวลืมไปว่าธรรมชาติข้างในไม่ได้พิชิตอันนี้ก็สำคัญแต่มนุษย์พิชิตธรรมชาติภายนอกเพราะไม่พิชิตธรรมชาติภายในกลายเป็นทำลายธรรมชาติภายนอกไม่ใช่พิชิตครับแต่การสืบพันธุ์นี้ก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ครับต้องเป็นธรรมชาติในระดับหนึ่งธรรมชาติของมนุษย์ในระดับหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้ก็คือคำว่าธรรมชาตินี่มันยังเป็นคำที่กำกวมแม้การไม่สืบพันธุ์ก็เป็นธรรมชาติได้เหมือนกันแต่อยู่ที่การเข้าใจคำว่าธรรมชาติแค่ไหนคือหมายความว่าเราต้องวิเคราะห์ไปอีกว่าอ้าวก็ธรรมชาติคือกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลก็การสืบพันธุ์นั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุอะไรจึงทำให้มนุษย์สืบพันธุ์นั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงถ้าหากว่ามันไม่มาในกระบวนการนี้ธรรมชาติมันอาจจะมาในกระบวนการอื่นก็ได้เพราะนั้นเราอย่ามองธรรมชาติด้านเดียวอันนี้คือเรื่องสำคัญมากการมองความหมายของธรรมชาติในความหมายที่แคบมีหลายแบบเช่นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มองธรรมชาติของโลกวัตถุอย่างเดียวแล้วก็นึกแค่นั้นจะเอาชนะธรรมชาติที่ธรรมชาติก็เลยกลายเป็นเบียดเบียนธรรมชาติแล้วก็ตัวเอง
ในใจตัวเองก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ตัวไม่เคยคิดที่จะเอาชนะมันเลยนี่ถ้าไม่สืบพันธุ์ก็หมดเผ่าพันธุ์ไปครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องกลัวคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์การพัฒนามนุษย์นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปทำให้คนอยู่อย่างเดียวกันหมดเป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าท่านมีพยานอันหนึ่งเรียกว่าฐานาฐานญาณแล้วญาณอย่างรู้สิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้มนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละในเวลาหนึ่งก็จะอยู่ในระดับการพัฒนาอันหนึ่งสมมติว่าเราให้การศึกษาเด็กเราบอกเด็กทุกคนนะตั้งเป้าเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อเถอะไม่มีใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนถ้าบอกว่าทุกคนเป็นนายกรัฐมนตรีหมดแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมลุงครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่เองไม่ต้องไปกลัวอันนี้และแม้แต่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือในศูนย์การค้าก็อย่าคิดว่าไม่มีธรรมะอยู่ในนั้นนะคะครับถ้าหากว่าเราไปมองดูให้ดีๆเนี่ยเราจะพบธรรมะได้หลายอย่างทีเดียวโลภะโทสะโมหะมีอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เสร็จเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ที่ทำให้จิตนั้นไม่เป็นสุขหรือว่าตัณหาความอยากก็แสดงอาการให้เห็นอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันว่านี่คือทำให้จิตไม่เป็นสุขเช่นเดียวกันกับอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันมีพร้อมอยู่ในนั้นคำว่าพร้อมแต่เดิมที่ผมได้ยินก็คือว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นมีคำว่าให้รวยรวยให้รวยให้รวยบางคนเน้นเสียงเลยนะครับดาราบางคนเน้นเสียงว่าให้รวยมากมากเลยนั่นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวก็เพราะว่าเวลานี้คนเรากำลังตกอยู่ในธาตุของความเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เลยลืมไอ้สิ่งที่เป็นสุขเย็นที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเคยอวยพรกันมาแล้วก็หันมาหาอวยพรกันด้วยการให้มีสุขร้อนกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความอยากและตัณหาให้เร่งเร้ายิ่งขึ้นการปฏิบัติต่อทุกข์นั้นอาจจะแบ่งได้เป็น3ขั้นเอาง่ายๆก็1ก็คือว่ากันทุกข์ไว้ให้เป็นปัญหาอยู่ภายนอกไม่เข้ามาครอบงำจิตใจให้ส่วนหมายความว่าจะใช้คำธรรมดาบอกว่าข้างนอกแก้ไขข้างในเป็นอิสระคิดคนได้มากนี่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาข้างนอกแล้วจิตใจพลอยถูกบีบคั้นมีความทุกข์เล่าร้อนกระวนกระวายนี่ครับนี่ความทุกข์คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็กันให้มันเป็นปัญหาอยู่ภายนอกร่วม